สวัสดีครับพบกับช่างลงกึ่ง .com ครั้งนี้มีกรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจับยึดชิ้นงานเป็นการจับยึดชิ้นงานในงานกลึงซึ่งกรณีศึกษานี้คงเอาไปประยุกต์หรือเป็นตัวอย่างสำหรับการจับยึดงานอื่นๆได้ชิ้นงานชิ้นนี้ก็เริ่มจากการกลึงนะครับแล้วก็เอาไปเจียกลมเมื่อเจียกลมแล้วเนี่ยก็จะได้ผิวงานที่มีคุณภาพดีผิวมันเงานะครับแล้วจากนั้นก็จะไปกลึงอีกด้านหนึ่งซึ่งช่างจำเป็นที่จะต้องจับยึดชิ้นงานบนผิวที่เจียกลมมาแล้วแต่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการจับยึดชิ้นงานบนผิวที่เจียกลมมาแล้วอย่างดีซึ่งทำให้ผิวงานเป็นรอยไม่ได้เอาวัสดุอ่อนมารองผิวนะครับก็เลยทำให้การจับยึดนั้นเป็นรอยขึ้นมาซึ่งเมื่องานเป็นรอยแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับพอผิวนั้นถูกเจียจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าลูกค้ารายนี้ก็ไม่ยอมรับผิวที่เจียนะครับก็ส่งผลให้ต้องทำงานกันใหม่ผลิตใหม่กันอีกรอบนี่ก็ฝากไว้เป็นกรณีศึกษาสำหรับชาวช่างนะครับแมชชีนนิ่งอย่างเรานะครับหากผิวงานนั้นต้องการความสวยงามไม่ต้องการริ้วรอยอะไรต่างๆการจับยึดควรหาวัสดุอ่อนมารองหรือหากระบวนการจับยึดต่างๆที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผิวงานเป็นรอยเมื่อมีการต้องผลิตกันใหม่ผลิตชิ้นงานกันใหม่นะครับก็ส่งผลต่อต้นทุนในการทำงานทั้งวัสดุที่ต้องเตรียมเวลาเครื่องจักรบุคลากรที่ต้องมาทำงานนี้กันใหม่ซึ่งนับว่าเป็นการสิ้นเปลืองอย่างมากก็ฝากไว้เป็นกรณีศึกษาให้กับเพื่อนๆกันแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ